วัสดีค่ะณัฐมนคนไกลบ้านค่ะวันนี้เราจะมาทำปีกไก่ต้มโค้กกันค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากๆเลยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีปีกไก่1กิโลกรัมน้ำโค้ก1ลิตรรากผักชี4รากกระเทียม7กลีบพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างลงมาใส่ในกระทะแต่ยังไม่ต้องเปิดเตานะคะกระเทียมก็บุบให้แตกก่อนค่ะแล้วก็จะมีรากผักชีค่ะถ้าใครไม่มีรากผักชีก็สามารถใช้ส่วนที่เป็นก้านของเขาก็ได้นะคะพริกไทยป่น1ช้อนชาจะใช้เป็นพริกไทยขาวหรือพริกไทยดำก็ได้ค่ะนัดใช้เป็นพริกไทยดำแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนัดใช้เป็นน้ำมันหอยสูตรเห็ดหอมนะคะเพราะนัดคิดว่ารสชาติดีกว่าสูตรธรรมดาค่ะถ้าใครชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นเลยค่ะพอเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปแล้วก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะถ้าใครไม่ชอบปีกไก่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นน่องหรือสะโพกก็ได้นะคะตามชอบเลยค่ะใส่น้ำโค้กลงไปให้ท่วมไก่ค่ะใช้ปริมาณ1ลิตรกำลังพอดีเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะหวานมากนะคะพอเราทำออกมาแล้วเนี่ยรสชาติกลมกล่อมกำลังพอดีเลยค่ะพอเราใส่น้ำโค้กลงไปแล้วก็เปิดเตาได้เลยค่ะยังไม่ต้องคนนะคะเพราะจะทำให้ไก่มีกลิ่นคาวได้ค่ะรอให้เดือดก่อนพอน้ำเดือดปุดปุดแบบนี้แล้วก็คนได้ค่ะแล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางจากนั้นก็เคี่ยวโดยที่ไม่ต้องปิดฝาประมาณ 30-35 นาทีค่ะน้ำก็จะงวดพอดีระหว่างที่เราเคี่ยวก็หมั่นคนด้วยนะคะไก่จะได้นุ่มแล้วก็สีสวยเสมอกันค่ะสามสิบนาทีผ่านไปตอนนี้ไก่ของเราก็ได้ที่แล้วนะคะน้ำซอสเหนียวกำลังพอดีเลยค่ะสีสวยมากเลยอย่าให้น้ำแห้งไปกว่านี้นะคะเพราะจะทำให้น้ำซอสเหนียวเกินไปค่ะปิดเตาแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามและรับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ณัฐมนคนไกลบ้านด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ